สบายดีทุกท่านที่เคารพกับมาสู่ทีมงาน iBox คันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็หายหน้าหายตากันไปโดนพอสมควรนะเนื่องจากติดภารกิจกันไงสมมุติเฮามาจัดกันที่2คลิป2เรื่องราวที่น่าสนใจกันเลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวทมิตรก็เป็นการคันบานเตะในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11อยู่ที่ขวางเสียงขวางหรือว่าสั้นๆว่าเสียงของเกมซึ่งเพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นทีมห้อยกันแล้วซึ่งในนี้การแข่งขันบาเตะทรายก็มี17ทีมแจ้ง7จำนวนเข้าร่วมชุนบาเตะนิ่งก็มีเพียง5ทีมเนาะที่ว่าแจ้ง7จำนวนเข้าร่วมนะซึ่งล่าสุดในวันที่16พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวบ้านห้วยหงเพิ่นก็มีวิธีการจับสลากแบ่งสายซึ่งผ่านการจับสลากแบ่งสายเนาะเริ่มต้นกันที่ประเภทยิงกันก่อนก็มีหวางเสียงขวางหลวงพระบางสัญญาบุรีนครลุงจันทร์ได้ก็จับไปสักนะซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดกันเลยเนาะโดยจะคัดเอาที่1ได้กับที่2ที่มีคะแนนที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศก็คือไปชิงเหรียญคำนั่นเองส่วนว่าที่3จะได้เหรียญทองไปเลยเนาะตามที่ว่าแข่งขันในการพบกันทั้งหมดนั้นส่วนว่าทีมชายมีถึง17ทีมเข้าร่วมหน่อยโดยก็มีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มคัดเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายกันนะซึ่งผลการจับสลากก็มีดังนี้กลุ่มกประกอบมีแขวงไซสมบูรณ์เวียงจันทร์สัญญาอุรีนครลุงจันทร์และกระทรวงป้องกันประเทศนะกลุ่มขประกอบมีเสียงขวางบอแก้วเซโกงและก็กระทรวงสาธารณสุขกลุ่มคประกอบมีคำมวลอัตปือจำปะซักและก็บอดิคำไซกลุ่มงอประกอบมีสารวันหัวพันหลวงพระบางและกสบันในเขตซึ่งจากที่สังเกตกันแล้วก็คือกลุ่มงอนั่นเถอะมีทีมที่ว่าแข็งแกร่งกันพอสมควรมีทั้งสารวันหัวพันหลวงพระบางและก็สวรรค์ในเขตตรงนั้นก็ยังมีทั้งนั้นกลุ่มก้อนที่น่าสนใจก็มีสายสมบูรณ์เวียงจันทร์สัญญาบุรีนครลุงจันทร์และกระทรวงป้องกันประเทศที่ว่าเป็นกลุ่มที่ว่ามีทีมที่แข็งแกร่งเนาะก็สามารถติดตามกันได้สำหรับตารางการแข่งขันมันยังไม่ทันได้ออกเทื่อเนาะซึ่งผลจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2022เป็นต้นไปตามตารางตัวเก่าเนาะสำหรับถ้ามีตารางออกมาแล้วพอจะมีการรายงานให้อีกเทื่อนึงก็ฝากกดได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮากันได้